ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิไม้เลิฟเป็นจันทร์ครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องผมไม่ใช่ในหน้าจัดหางานนะครับผมครับผมนี่ก็แฟนซื้อหมวกมาให้ใหม่ครับผมนี่ใส่เอาใจแฟนสักหน่อยครับผมแฟนบอกว่าถ้าเกิดถ่ายคลิปวิดีโอตอนไหนให้ใส่หมวกอัดคลิปด้วยไม่งั้นเขาจะงอนครับผมเลยตามใจเขาสักหน่อยครับผมมีเมียอยู่คนเดียวก็อย่างนี้แหละครับผมต้องจำใจเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเดี๋ยวก็ว่าผมกลัวเมียผมไม่ได้กลัวเมียนะครับแค่เกรงใจเมียเฉยๆครับนะครับมีเมียคนเดียวเราก็ต้องเกรงอกเกรงใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาครับผมเขาทำอะไรให้กินเราก็ต้องกินครับผมเดี๋ยวเขาจะงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับผมไม่มีข่าวสารข้อมูลอะไรให้เลยนะครับผมเดี๋ยววันหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยครับผมถ้าเกิดผมไปเที่ยวไหนถ้าเกิดเจอแรงงานไทยที่ไหนเดี๋ยวก็จะขอเข้าไปสัมภาษณ์ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมาครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมมีคนสอบถามผมมาเยอะมากพี่มาจากบริษัทไหนพี่ทำยังไงถึงจะได้ไปทำงานไต้หวันอยากไปทำงานไต้หวันครับผมผมบอกอยู่หลายคลิปมากครับผมว่ามาไต้หวันมีอยู่2วิธี1มาจากบริษัทจัดหางาน2มากับอะไรอ่ะกรมแรงงานครับผมนะครับ2ที่นะครับผมที่จะมาทำงานไต้หวันนะครับผมใครที่เข้ามาติดต่อสอบถามผมก็ขอบคุณมากครับผมถ้าผมมีข้อมูลอะไรดีๆให้ผมก็จะบอกให้นะครับผมส่วนมากผมก็จะพิมพ์บอกโต้ตอบกลับไปนะครับผมว่ามากับบริษัทไหนแนะนำทุกอย่างครับผมแต่ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับผมกลัวว่าจะมาเจอโรงงานที่ไม่มีค่อยมี OT ครับผมเพราะคนส่วนมากมาบางทีก็ส่งแฟนมาทำงานคนเดียวครับผมมาเป็นเสาหลักของครอบครัวครับผมเพื่อที่จะมาทำงานเก็บตังค์เยอะๆส่งกลับบ้านครับผมพอมาเจอโรงงานโอไม่มีมันท้อมากนะครับผมถ้าเกิดมาเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับส่งเงินเดือนกลับบ้านหมื่นกว่าเงี้ยครับผมมันเป็นอะไรที่ท้อมากๆครับผมลูกกับเมียก็จำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยครับผมโชคดีหรือโชคร้ายไม่ว่าผมมาทำงานด้วยกัน2คนผัวเมียโรงงานแฟนก็โอไม่ค่อยมีเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังพอมีเงินส่งกลับบ้านแล้วก็มีเงินเก็บครับผมก็อย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปครับอดออมใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนะครับผมนะครับผมก็ถือโอกาสท่องเที่ยวในตัวครับผมเพราะผมเป็นคนผมกับแฟนเป็นคนชอบเที่ยวกันอยู่แล้วครับผมนะครับเสียงรถมาครับผมนี่รถ10ล้อบ้านเขาเป็นไงครับผมโอ้ตอนนี้ก็บรรยากาศ6โมงเย็นแล้วผมเริ่มมืดแล้วครับผมนี่เดี๋ยวสรุปคลิปนี้เลยก็แล้วกันครับคลิปนี้ก็ผมไม่มีอะไรอัปเดตมาหลายอาทิตย์แล้วครับผมก็เลยมาอัดคลิปนี้ครับผมเพื่อมาเล่าสู่กันฟังผมว่าผมไม่ใช่ในหน้าจัดหางานนะครับบางคนก็เข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อยากบอกข้อมูลเยอะสักเท่าไหร่ครับผมเพราะผมก็กลัวว่าทุกคนจะมาเจอโรงงานที่ไม่ค่อยมีโอเดี๋ยวผมก็จะโดนหางเลขโดนด่าไปด้วยผมก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องผมครับผมถ้าเกิดมาทำงานไต้หวันจริงๆก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆอยากได้โอสูงๆอย่างเงี้ยครับส่งกลับบ้านเดือนละ30,000-40,000อย่างที่เขาพูดกันนะครับผมว่ามาทำงานเมืองนอกทั้งทีมันก็ต้องส่งกลับบ้านเยอะใช่ไหมครับผมนะครับผมกับแฟนมาตกโรงงานโอไม่ค่อยมีครับผมแต่ก็สู้กันต่อไปผมอดทนให้ครบแท็กหากำลังใจเยอะๆครับผมแรงจูงใจมีเยอะครับผมให้เราดิ้นรนและสู้กันต่อไปครับผมคลิปนี้ก็มันจะไร้สาระเกินไปแล้วครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับผมผมก็ไม่อยากพูดเยอะครับผมเพราะผมก็มาเป็นแรงงานไทยในไต้หวันเหมือนกันครับผมผมมีข้อมูลดีๆผมก็จะบอกต่อข้อมูลไหนไม่ค่อยไม่ดีผมก็ยังไม่บอกนะครับผมเอาได้ข้อมูลดีๆครับผมนะครับไปไล่ดูคลิปเก่าๆผมแล้วครับผมนะครับตามนั้นเลยครับผมการอยู่การกิน
ค่าใช้จ่ายโดนหักอะไรบ้างนะครับผมตามนั้นเลยครับผมอยู่ที่เราครับผมจะมาเจอโรงงาน OT เยอะหรือไม่เยอะนะครับผมใครที่สนใจจะมาไต้หวันคุณก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆแล้วครับผมส่วนมากผมจะแนะนำเพจแล้วก็กลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันนะครับผมให้ไปติดต่อสอบถามในกลุ่มครับผมเพราะมีผู้ติดตามเยอะมากผมก็ไปศึกษาข้อมูลในกลุ่มนั้นนะครับผมแล้วก็มาบอกต่อในช่อง Facebook ของผมนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ช่อง YouTube ของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยได้นะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็ผมลืมบอกอย่างครับผมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีมอบให้ผมนะครับผมก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมก็ใครที่เข้ามาคอมเมนต์ติชมยังไงผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย